มีคลิปที่แชร์ในโลกออนไลน์ค่ะเป็นคลิปที่ผู้ชายคนนึงนะคะยังวัยรุ่นอยู่ยืนคุยกับผู้หญิงสูงอายุแล้วตบผู้หญิงคนนั้นจนหน้าหันปรากฏว่าเขาเป็นแม่ลูกกันค่ะเป็นลูกแท้ๆที่ตบแม่เหตุผลก็คือลูกคนนี้เสพยาเกิดอ้วกเหมือนนั้นเกิดอ้วกมาเนี่ยไม่ได้แน่เรานอนอยู่เจ๊ๆจนแน่ตานี่เอ๊ะเราเป็นไรเกยอมมีใหม่แจ้งเหลือนึงแม่เอ้ยแจ้งจะตาแต่งให้แม่ตายลงได้ตามคืนวันเสียนะปิดตาปิดตากระปือแม่เอ้ยแม่ตายไปนั่นน่ะตายตายตายเดี๋ยวนูก็ปรำอุ่นตากันในใต้จริงไหมเดี๋ยวตายเดียวไปปรำกันตาไปปรำเขาก็อุ่นตากก็ต่ำเหลืองนู่กันเต็งหรอตามหมายเราไปได้ไหมคนเปิดเลขเลขตามปานมาไปได้เยอะตบเสียงดังมากอ่ะคุณแม่หน้าหันเลยพี่ไก่แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะปรากฏคุณแม่บอกว่าลูกทำร้ายร่างกายแม่มาแล้วหลายครั้งถึงขั้นหยิบมีดจะมาแทงก็มีก็เลยเป็นที่มาของบทสนทนาเนี่ยค่ะที่คุณแม่บอกจะเอามีดมาแทงแทงแม่ตายเลยจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วลูกก็ตบหน้าแม่เขาให้คลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 3เอามาโพสต์ไว้นะคะจริงๆเราต้องเซ็นเซอร์หน้าเขาท่านผู้ชมแต่ถ้าไม่เซ็นเซอร์คือตูนไปดูคลิปมาละผู้ชายคนนี้ตาขวางเลยนะคือตาขวางหน้าตาดุดันเกรี้ยวกราดมากยืนเถียงคุณแม่อยู่ในโพสต์ก็เขียนว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวทุกกรณีพม.นครศรีธรรมราชน่าจะลงไปช่วยจัดการปัญหานะตบแรงมากบอกพี่กัดมาด้วยนะคะว่าอยู่ที่ไหนที่นครศรีธรรมราชผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูท่านผู้ชมคะไปเจอคุณแม่ครับคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคนที่เห็นในคลิปคือลูกชายคนเล็กคือคุณแม่มีลูก2คนนะคะลูกสาวเนี่ยแต่งงานออกไปแล้วคุณแม่ก็เลยอยู่บ้านหลังนี้กับลูกชายคนนี้2คนลูกชายติดยาบ้าอย่างหนักเคยถูกจับถูกเอาตัวไปบำบัดก็หลายครั้งแต่พอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมค่ะกลับมาก็มาเสพยาอีกหลายครั้งที่ลูกชายคลุ้มคลั่งทำลายข้าวของในบ้านทำลายมอเตอร์ไซค์ที่คุณแม่ใช้เสียหายและหนักกว่านั้นก็คือทำร้ายร่างกายคุณแม่มาแล้ว3ครั้งค่ะครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ที่มีคลิปนี่แหละดีว่าลูกสาวอยู่ด้วยพอดีลูกสาวกลับมาเยี่ยมแม่ลูกสาวก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ได้คุณแม่ตอนนี้บอกเลยค่ะว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เอาตัวลูกไปบำบัดอย่างจริงจังจะได้หายขาดเสียทีเพราะเลยร้องกันบอกเขาอาละวัดนั่นก็หนังตรงนั้นเลยก็สักเกลนาไม่ได้ได้ปีเศร้าเป็นอะไรก็ไม่ยอมก็ไปเอาพระมาเลยทีนี้ชายมันชายก็ตกเลยเนี่ยครั้งที่สี่เร็วครั้งที่หนึ่งเนี่ยรักนี่เจ็ดเดี๋ยวปาอีออกฝนตบหน้าถึงครั้งที่สองครั้งที่สองขึ้นไปทำเรือนรักไปโยนเรือเงือมีที่เรียบครั้งที่สามจัดกับพวดน้ำเกาอ้วกโอ้ขึ้นมาเลยส่วนทางลูกชายนะคะตำรวจสภ.ทุ่งสงไปจับกุมมาได้ทราบชื่อก็คือนายธนวัฒน์อายุ23ปีแล้วจับได้พร้อมกับของกลางยาบ้า35เม็ดพร้อมด้วยอุปกรณ์การเสพค่ะพอเอาตัวไปตรวจปัสสาวะก็ชัดเจนเลยนะคะว่ามีสารเสพติดในร่างกายเจ้าตัวยอมรับทุกอย่างเลยค่ะว่าทั้งเสพยาทั้งเป็นคนในคลิปที่ตบแม่ตำรวจก็เบื้องต้นแจ้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดไปก่อนนะคะคือครอบครองและเสพส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายต้องรอให้คุณแม่มาแจ้งความค่ะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแม่จะแจ้งความหรือเปล่านะพี่ไก่แต่คุณแม่บอก4ครั้งแล้วอ่ะสลดใจจังเลย